ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะการได้ไปยืนอยู่ท่ามกลางพื้นที่สวยๆตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธุ์และเก็บภาพถ่ายไว้เป็นที่ระลึกก็เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวและเป็นการพักผ่อนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันทำให้การจัดแสดงเทศกาลดอกไม้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างอย่างจังหวัดราชบุรีก็ได้จัดเทศกาลดอกไม้อย่างงานมหัศจรรย์พันไม้ภาคตะวันตกราชบุรีอินเลิฟแอดเขาชะงุ้มเพราะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตดอกไม้ประดับอาทิกล้วยไม้บอนไซและสวนหินและยังสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ทำให้การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดค้าขายดอกไม้และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในจังหวัดซึ่งภายในงานก็จะมีการตกแต่งด้วยดอกไม้ประดับสินค้าชุมชนมาร่วมงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่งค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานมหัศจรรย์พันไม้ภาคตะวันตกในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่ต้องการจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีและกลุ่มภาคกลางตอนล่างนะคะให้เห็นถึงศักยภาพของการเพาะปลูกพันไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้บอนไซหรือใบไม้แล้วก็พันไม้นานาชนิดค่ะแล้วก็เราจัดในช่วงเดือนแห่งความรักนะคะเดือนพฤษภาพันธ์นี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมงานนะคะมันจะเป็นการสมมอบความสุขความอบอุ่นและความปรารถนาดีในช่วงของเดือนนี้ค่ะยังที่เห็นว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นนะคะจะมีการนำสินค้าด้านการเกษตรนะคะสินค้าโอท็อปและของเที่ยวลึกมาจำหน่ายในงานค่ะราชบุรีเรานะครับพยายามดำเนินงานสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกันโดยทั่วนะครับจังหวัดราชบุรีก็มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกเดือนนะครับที่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดได้จัดขึ้นมาทุกเดือนเพื่อให้มีกิจกรรมที่เป็นที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จะได้มีกิจกรรมได้ไปเที่ยวชมซึ่งกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมานะไม่ซ้ำกันนะครับให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดว่าเรามีสิ่งที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้หลากหลายมากนะครับในวันที่25ถึง29นี้ครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในราชบุรีแล้วก็ทุกจังหวัดของประเทศนะครับได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดราชบุรีมาดูว่าที่เราตั้งชื่องานว่ามหัศจรรย์พันไม้ภาคตะวันตกนะครับท่านมาแล้วท่านจะพบอะไรที่มันแตกต่างจากที่อื่นบ้างท่านมาท่านจะเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดว่าเรามีศักยภาพด้านไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นที่นักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนเกษตรกรนะครับเราปลูกอยู่แล้วแล้วก็พี่น้องประชาชนซื้อไปประดับตกแต่งกันทั่วประเทศนะครับก็อยากให้ท่านได้เข้ามาเที่ยวชมในจังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 กุมภาพันธ์นี้ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศนะคะในช่วงสยามทูเดย์ของเรานะคะช่วงนี้จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะศิลปินดาราในวงการบันเทิงในปัจจุบันนอกจากผลงานการแสดงแล้วอีกหนึ่งงานที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำคือผลงานโฆษณาทำให้แต่ละคนพยายามสร้างภาพลักษณ์และจุดเด่นออกมาดึงดูดลูกค้ารวมไปถึงการได้กระแสจากผลงานแสดงที่ปัจจุบันทำให้ลูกค้าเลือกกระแสจากตรงนี้ในการจ้างงานล่าสุดบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญมากกว่าคำว่ารักที่จัดโปรดักต์ประกันภัยที่มาพร้อมแคมเปญร่วมไปสิทธิประโยชน์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความรักและผู้ที่มีความรักอยู่ในหัวใจทุกคนพร้อมทั้งเปิดตัวพรีเซนเตอร์โฆษณาคู่จิ้นอย่างมิกทองระยะและโบเมรดาสุศรีที่มาเติมเต็มผลงานโฆษณาชุดนี้ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปิดตัวแคมเปญนะครับมากกว่าคำว่ารักนะครับมากกว่าคำว่ารักคือหลักประกันที่หมดใจใช่ครับวันนี้ก็ดีครับบรรยากาศแบบว่าสนุกสนานเลยครับผมแล้วก็บวกกับแคมเปญนี้นะครับเป็นแคมเปญใหม่ครับผมเป็นแบบว่าสำหรับวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับที่กำลังจะถึงนี้นะครับใครที่กำลังจะหาแบบของขวัญสุดพิเศษนะครับผมให้กับแบบคนที่เรารักหรือว่าครอบครัวแบบนี้นะครับก็มาเรียกว่าเลือกแคมเปญนี้นะครับใช่อันนี้ก็มีโอกาสได้เป็นพรีเซนเตอร์คู่ครั้งแรกด้วยนะก็ดีค่ะดีใจครับดีใจที่รู้ครั้งแรกแล้วว่าได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกันพวกเราทุกคนรักกันอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องรักด้วยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากกว่าที่แบบเวลามันพอเหมาะพอเจาะกันอะไรอย่างเงี้ยครอบคลุมทุกเพศทุกวัยเลยทั้งคู่รักวัยสาวทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งแบบคุณแม่เนาะทั้งเอาแบบว่าเอาจริงๆใช่ก็คือค
คนโสดก็ครบก็มีใช่ค่ะแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกเลยแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยไม่ยากเหมือนเลือกซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์เลยสามารถบอกว่าซื้อประกันผ่านทางโทรศัพท์ได้แล้วแล้วก็แบบเขียนชื่อคนที่เราจะซื้อให้เขาแล้วก็แบบว่าส่งไลน์หากันเลยใช่ตื้อดึงขึ้นมาเลยครับผมแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากนะครับสำหรับอย่างที่บอกครับหลายๆคนที่ต้องการแบบหาของขวัญสุดพิเศษนะครับผมให้กับคนที่เรารักครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับก็มาดูแคมเปญนี้ได้ครับมาเลือกของทีเกมของเราครับซึ่งการดึงกระแสจากนักแสดงนั้นเรียกได้ว่าได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเพราะอย่างน้อยก็มีฐานแฟนคลับของดาราเหล่านี้เป็นการการันตีถึงการสนับสนุนตัวผลิตภัณฑ์ดีกว่าที่จะมาทำการตลาดใหม่โดยเริ่มต้นจากศูนย์อย่างแน่นอนแหละค่ะได้เห็นเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าอนุรักษ์เอาไว้มากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรไม่ได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสุนัขไร้กระดูกก็ไม่ทราบว่าสุนัขเป็นของเหลวหรือไม่ตัวถึงได้อ่อนปวกเปียกขนาดนี้เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะตาตาที่มันหมาไม่มีกระดูกแล้วมั้งกลายเป็นหมาไม่มีกระดูกล่ะเจ้าตูบก็ไม่อยากอาบน้ำนี่เองช่างรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีจริงๆเลยนะเนี่ยฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงที่ยืนจะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่งานแรกกับสมาคมฮาก้าแห่งประเทศไทยจัดงานเทศกาลหยวนเซียวหรือเทศกาลคมไฟประจำปี2563สืบสานวัฒนธรรมจีนโดยดร.อุดมชัยชนะพาณิชย์นายกสมาคมฮาก้าแห่งประเทศไทยและดร.ทวีศักดิ์เผ่าบรรทูลประธานชมรมยุวชนฮาก้าสมัยที่47และประธานการจัดงานเพื่อให้ชาวฮาก้าได้ร่วมเฉลิมฉลองคืนพระจันทร์ดวงแรกของปีภายในงานได้มีการแสดงเชิดสิงโตและกิจกรรมต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีศิลปินและดารามาร่วมสร้างความสนุกภายในงานอีกด้วยโดยการจัดงานในครั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิสิริราชพยาบาลมูลนิธิรามาธิบดีวัดพระบาทน้ำพุชมรมยุวชนฮาก้าแห่งประเทศไทยค่ะการจัดงานครั้งนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับยุวชนฮาก้าจะได้เชิญชวนยุวชนฮาก้ามาร่วมกันและอยู่ในกลุ่มของลูกหลานฮาก้ารายได้ทั้งหมดนะครับเราจะหลังจากหักค่าใช้จ่ายเราจะมาทำการจุดสดทั้งหมดนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะไว้ให้กับชมรมยุวชนภาคกลางของเรานะครับหลังจากจบงานนี้ไปนะฮะหักเสียงตอบรับที่ได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมหลังจากนั้นมาหลังจากนี้ต่อไปนะครับผมก็จะมีทำกิจกรรมต่อไปขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่จะให้จัดในเทศกาลอะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วอ่ะของยุวชนภาคกลางนะครับผมก็จะมีเทศกาลโคมไฟนะครับเทศกาลโคมไฟอันดับแรกอันดับต่อไปก็คือต้องรอทางผู้ใหญ่เขาเป็นคนท่านนายกหรือท่านคณะกรรมการทุกท่านท่านอุปนายกเป็นคนสรุปให้กับทางยุวชนอีกทีว่าจะให้จัดงานช่วงไหนแล้วก็เดือนไหนต่อไปอย่างน้อยก็ขอให้ชาวยุวชนหรือชาวสมาคมนะครับอาการแห่งประเทศไทยใครที่อยากจะมาร่วมเข้าสมาคมยินดีนะครับเราก็เป็นพลังส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นส่วนน้อยยังไงก็ขอให้ทุกท่านเข้ามาร่วมดูแล้วกันนะครับว่าเราจะเป็นเจเนเรชันหรือเป็นยุคใหม่นะครับสำหรับ
ชาวยุวชนฮักกาครับขอบคุณครับต่อกันที่สมาคมกาแฟพิเศษไทยร่วมกับพันธมิตรแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Coffee Fest 2020ครั้งที่5งานมหกรรมกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคมณ Impact Exhibition หอ 5-6 เมืองทองธานีภายใต้ทีมงาน Coffee Wisdom เรียนรู้แลกเปลี่ยนแบ่งปันที่จะมีการประกวดสุดยอดกาแฟที่ดีที่สุดของไทยรับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้นายสนองจรินทร์ผอ.สถาบันวิจัยพืชสวนพร้อมด้วยนายอภิชาแย้มเกษรอุปนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยมาร่วมงานค่ะก็วันที่12-15มีนาคมนี้นะครับเชิญชวนไปงาน Thailand Coffee Fest ที่ Impact ฮ5ฮ6เมืองทองธานีนะครับซึ่งงานนี้ก็เราจะมีทุกอย่างเกี่ยวกับกาแฟนะครับตั้งแต่สุดยอดเมล็ดกาแฟไทยจากดอยต่างๆนะครับมีบาริสต้าคนไทยที่ได้รางวัลระดับโลกนะครับมีร้านค้าต่างๆที่เป็นร้านค้าที่น่าสนใจคาเฟ่เก๋ๆรวบรวมมา200กว่าร้านอยู่ในงานของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบกาแฟนะครับมีทั้งกาแฟไทยกาแฟต่างประเทศอยากรู้จักวงการกาแฟให้มากขึ้นอีกก็มางานนี้งานเดียวคิดว่าครบเลยทุกกระบวนการในการทำกาแฟรวมไปถึงเพื่อนๆของกาแฟด้วยไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ชาช็อกโกแลตไอศกรีมก็จะได้รู้จักด้วยเช่นเดียวกันครับไฮไลท์ของงานในปีนี้เนี่ยก็มีสุดยอดเมล็ดกาแฟไทยนะครับซึ่งปีนี้เราได้ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับมีประกวดคั่วกาแฟระดับนานาชาติก็คือเป็นแชมป์ของแต่ละประเทศมาแล้วก็มาประกวดที่ประเทศไทยแล้วก็มาตัดสินกันที่ประเทศไทยเลยนะครับแชมป์โลกที่ประเทศไทยนะครับอีกอันก็เป็นSGN World Championship หลายคนสงสัยว่า SGN คืออะไรนะครับ SGN ก็เป็นกาแฟที่เรียกว่าผสมกับนมข้นหวานนะครับเราก็พยายามจะโปรโมทว่านี่คือกาแฟประจำชาติเรามันก็คือไทยคอฟฟี่สไตล์นั่นแหละนะครับก็จะมีการประกวด SGN WorldChampionship ในงานด้วยนะครับก็จะมีการประกวดแบบนี้อยู่ในงานนอกจากนี้ในเวทีใหญ่ก็จะมีเสวนาทอล์กต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับกาแฟทั้งในเชิงธุรกิจในเชิงไลฟ์สไตล์ด้วยครับใครที่เป็นคอกาแฟนะครับหรือเป็นนักธุรกิจที่อยากจะไปหากาแฟไปอยู่ในสถานที่ของคุณไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่กาแฟเป็นส่วนที่ช่วยที่ทำให้บรรยากาศในสถานที่ของคุณเนี่ยดีขึ้นกลิ่นหอมขึ้นนะครับหรือคนที่ดื่มกาแฟธรรมดาอยากจะรู้ว่ากาแฟพิเศษคืออะไรนะครับก็มาร่วมงาน Thailand Coffee Fest ได้นะครับ 12-15 มีนาครับ 12-15 มีนานะครับที่เมืองทองธานีนะครับ Impact ฮ5แล้วก็ฮ6ครับมาต่อกันที่กิจกรรมดีๆเมื่อ Playboy ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจัดงาน Playboy Charity 2020เติมความรักเติมโลหิตด้วยหัวใจให้ผู้ป่วยระดมพลบริจาคเลือดช่วยเหลือวิกฤตธนาคารเลือดขาดแคลนให้เหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังมาร่วมงานเพื่อหวังเป็นกระบอกเสียงสำคัญระดมพลบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะแห่งความรักนะครับเราบริษัทล้ำยุคมิเลเนียม2002ผู้นำเข้าเพย์บอยแห่งเพียงผู้เดียวประเทศไทยนะครับก็จัดกิจกรรมดีๆอีกแล้วนะครับก็คือบริจาคพาพนักงานนะครับและลูกค้าแล้วก็พวกเซเลบนะครับมาช่วยกันบริจาคโลหิตนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทำวันนี้นะครับในกิจกรรมเราก็มีการนะครับไว้อาลัยนะครับ1นาทีให้กับผู้เสียชีวิตที่เทอร์มินอลนะครับเป็นการส่งบุญกุศลนะครับให้กับคนที่เสียชีวิตซึ่งเราคิดว่ากุศลของการบริจาคโลหิตเนี่ยถ้าเราส่งไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นกุศลที่แรงนะครับส่งไปถึงผู้เสียชีวิตเขาจะได้กุศลจากเราไปกันหมดนะครับอันนี้เราอยากทำให้กับคนที่เทอร์มินอลจริงๆนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราก็เศร้าเสียใจกันมากนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับเพย์บอยจะจัดขึ้นทุกปีนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับสังคมเพราะว่าเราอยู่ในสังคมใหญ่นะฮะสิ่งใดที่เราทำให้กับสังคมได้เนี่ยก็เป็นการทำให้สังคมน่าอยู่การแบ่งปันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนมนุษย์ม
มันเป็นสิ่งที่ดีทำให้โลกนี้เจริญนะครับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนเราที่อยู่จะอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งแบรนด์ Playboy ก็จะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยนะครับใน1ปีก็มีหลายๆครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวันเดือนกุมภาก็จะเป็นการบริจาคโลหิตนะครับหลังจากที่มีประสบการณ์จากการตัดสูตรมานานมากกว่า20ปีคุณสมบูรณ์และคุณบับบี้ซึ่งเป็นคุณพ่อก็ได้นำประสบการณ์มาเปิดร้านตัดสูตรของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าสมบูรณ์เทเลอร์ที่หวังจะให้เป็นร้านตัดสูตรที่ทันสมัยตรงใจกับคนรุ่นใหม่ทุกรุ่นทุกระดับพร้อมทั้งยังคิดราคาไปกันเองคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของทางร้านได้ผ่านทาง Facebook สมบูรณ์คัสตอมเทเลอร์ค่ะล้วนแล้วเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับคุณสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะที่สมบูรณ์ได้ก่อตั้งนะคะเป็นในเรื่องของก่อตั้งชีวิตตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็ในเรื่องของไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะคะก็มีในเรื่องของคุณภาพแล้วก็คุณสมบูรณ์เนี่ยบุคลิกชัดเจนในเรื่องของไปไหนมาไหนในเรื่องของบุคลิกภาพการแต่งตัวก็จะเป็นที่สังเกตนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะถามว่าเขาเป็นเพียงแค่พนักงานของบริษัทเราในสมัยก่อนนั้นนะคะหลายปีที่ผ่านมาทำไมเขาแต่งตัวเนี่ยอย่างกับคนใส่แบบยี่ห้อหลุยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่งตัวแบบเหมือนคนใส่ชุดแบบหลายหมื่นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อเป็นฝีมือคุณพ่อเขาตัดทั้งหมดเลยส่วนมากเราจะตัดตอนแรกเป็นต่างชาตินะครับคือยุโรปนะครับแต่เดี๋ยวนี้คือด้านจากสมบูรณ์เนี่ยครับก็คือเป็นลูกชายเนี่ยก็เป็นได้ตัดคนไทยทั้งประเทศด้วยเลยนะครับก็คือตัดเยอะมากนะครับก็คือราคาของเราก็คือแบบreasonable ละครับก็คือแล้วแต่เนื้อผ้าแล้วก็ทำได้เราภายใน20ชั่วโมงนะครับก็คือผู้ชายทั้งผู้หญิงค่ะก็คือสูตรของที่สมบูรณ์เทเลอร์เนี่ยเป็นลักษณะพิเศษก็คือว่าสามารถสั่งตัดได้เนี่ยไม่เกินภายใน3วันทำการนะคะก็สามารถรับสูตรได้เลยนะคะกรณีเร่งด่วน24ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะก็คือคุณแดนนี่นะคะรู้สึกว่าเป็นลูกค้าขาประจำที่นี่ไปแล้วยังไงคะโอเคครับผมร้านนะครับตั้งอยู่ที่ซอยบ้านเลขที่นะครับ 28/7 ครับซอยลำบุตรีนะครับถนนเจ้าฟ้านะครับมีเพจด้วยนะครับเพจสมบูรณ์เทเลอร์ครับผมอยู่เขตเบอร์โทรนะครับ0850220248ครับผมเดี๋ยวจะขึ้นที่อยู่ทุกอย่างพร้อมเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนครับปิดท้ายกันที่งานรวมตัวไอดอลในเมืองไทยเมื่อบริษัทโยชิโมโตเอนเตอร์เทนเมนต์ไทยแลนด์จัดแถลงข่าวงานไอดอลคอนเน็กซ์และอะไรกันโดยโชว์เคสสุดเซอร์ไพรส์ที่รวมไอดอลต่างค่าย4วง4สไตล์ไว้บนเวทีเดียวกันได้แต่วง Sweet 16, Favor, Somei Iyoshi no 51, Honey Toast เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้กับแฟนคลับแบบจัดหนักจัดเต็มโดยงาน Idol Connect เล่นอะไรกันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19มีนาคมณ Lido Connect Hall 2ค่ะIdol Connect นะคะก็จะเป็นการรวมตัวของพวกเราทั้ง4วงนะคะรวมไปถึงเกมพิเศษในงานด้วยแล้วก็สำหรับโปรเจกต์นี้นะคะก็เป็นงานโชว์เคสครั้งแรกเลยค่ะที่จะมีการฟีเจอริ่งข้ามวงกันแล้วก็มีการสลับเพลงกันร้องด้วยจริงเซอร์ไพรส์ต่างๆเนี่ยในโชว์เคสครั้งนี้ก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะส่วนงานนี้ก็จะจัดขึ้นที่ Lido Hall 2นะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะที่มีเขาจะติดตาม Idol อยู่หรือว่าอยากฟังเพลงพวกเราเพิ่มเติมนะคะงานนี้ห้ามพลาดแน่นอนค่ะพวกเราแต่ละวงนะคะก็จะมีเพลงพิเศษค่ะก็คือจะเป็นการเต้นเพลงของวงอื่นๆค่ะซึ่งพวกเราแต่ละวงก็จะมีการเตรียมตัวกันค่ะก็สามารถซื้อบัตรได้วันนี้นะคะที่ทิกเก็ตเมลอนนะคะมีทั้งหมด3ราคาก็คือบัตร 1,500 1,800 แล้วก็ 2,500 ค่ะที่ก็จะมีสิทธิพิเศษต่างไปในแต่ละราคานะคะก็เลือกเอาเลยค่ะว่าคุณไหวแค่ไหนเอาเท่านั้นเลยค่ะจำหน่ายวันไหนจำหน่ายจำหน่ายวันนี้ค่ะวันนี้เลยนะคะตอนประมาณ6โมงค่ะก็ใกล้จะถึงแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะตอนนี้ต้องเริ่มเปิดเว็บรอไว้ได้แล้วนะคะเผื่อว่าเว็บแฮงเว็บอะไรเดี๋ยวจะพลาดโอกาสนะคะอย่าเลยค่ะใช่ค่ะก็งานจัดขึ้นในวันที่29มีนาคมนะคะที่ Lido Hall 2แล้วก็อย่างที่บอกไปมี2รอบการแสดงแต่ละ2รอบเนี่ยก็คือไม่เหมือนกันด้วยพิเศษมากๆพิเศษกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะถูกต้องจิ๊กเก็ตเมลอนดอทคอมไปเลยจ้าจองเลยจ้าช่วงนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ